สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะสัปดาห์นี้บ้านเรายังมีอากาศร้อนต่อเนื่องค่ะเป็นเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะส่งผลนะคะทำให้ช่วงวันที่29เมษายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมทั่วทุกภาคนะคะอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยทะลุ40องศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะบางจังหวัดของทางภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงภาคกลางที่อาจจะไปแตะ44องศาเซลเซียสได้นะคะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในช่วงนี้กันด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่3ถึง4พฤษภาคมต้องกลับมาระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าจะมีแนวพัดสอบนะคะของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะจะทำให้หลายจังหวัดค่ะเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าได้นะคะซึ่งเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนั้นลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางค่ะซึ่งเป็นสัญญาณของฤดูฝนที่กำลังใกล้เข้ามานะคะซึ่งก็น่าจะเป็นข้อดีที่มีฝนตกลงมาช่วยคลายร้อนในช่วงนี้ลงได้บ้างค่ะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด44องศาช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือว่าประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆและจิบน้ำบ่อยๆป้องกันโรคลมแดดกันด้วยค่ะภาคอีสานมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเช่นกันมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด44องศาอาจจะยังมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยเป็นบางแห่งนะคะส่วนมากจะไปตกทางตอนล่างของภาคค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด44องศาอาจจะมีฝนฟ้าคะนองได้เล็กน้อยส่วนมากตกทางตอนล่างของภาคเช่นกันค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด27องศาสูงสุด42องศามีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยเป็นบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีชลบุรีและตราดส่วนทะเลช่วงนี้มีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด41องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนทะเลทั้งสองฝั่งช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด28องศาสูงสุด42องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ